พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี IIoT ปัจจุบันโรงงานส่วนใหญ่ในเมืองไทยยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาจึงนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาชุดสาธิตการเชื่อมต่อและการเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรโดยระบบ Industrial Internet of Things หรือ IIoT เพื่อหนุนผู้ประกอบการไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครับนักวิจัยสวทช.พัฒนา Testbed การเชื่อมต่อและการเข้าถึงข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยี IIoT เช่นแพลตฟอร์ม NetPlyที่พัฒนาโดยสวทช.เพื่อรองรับการใช้งาน IIoT ให้แก่อุตสาหกรรมไทยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือชุดสาธิตที่จำลองการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ PLC ของผู้ผลิตหลักๆที่พบได้ในโรงงานอุตสาหกรรมไทยสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ในสภาพเวลาจริงผ่านโมบายแอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังสามารถสั่งงานกลับไปที่อุปกรณ์ได้วิจัยและพัฒนาโดย Nextech สวทช. 30 ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000